ขอต้อนรับคนไทยนะทุกคนนะผมเข้าสู่วิธีการหาเงิน19ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีนะผมง่ายๆนะครับใครก็ทำได้เป็นยังไงไปดูกันครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับก่อนอื่นเลยนะผมถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยนะผมแนะนำเลยนะครับว่าให้คุณนะครับทำการฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหาเงินของคุณไปตลอดกาลเลยก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงิน19ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับเว็บไซต์ binary.com อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ชื่อมันก็บอกอยู่นะผมว่า binary.com นะครับเว็บไซต์นี้นะครับเกี่ยวกับการเทรด binary นั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์นะผมที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ปี2000นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้เปิดมากว่า25ปีแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะผมว่าเว็บไซต์นี้มันเปิดมา25ปีจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะผมและเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า binary.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้มาแนะนำวิธีการเทรดแบบปกติแบบทั่วไปนะผมฟังถูกแล้วนะครับเป็นเว็บไซต์ binary ก็จริงแต่ว่าผมจะไม่ได้มาแนะนำวิธีการเทรดแบบทั่วไปแบบคลิปของคนอื่นนะผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเทรดโดยการใช้โรบอทเทรดนั่นเองนะครับถูกแล้วนะครับผมโรบอทเทรดนะครับซึ่งโรบอทเทรดที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะผมก็สามารถทำเงินให้ผมไปได้19ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนดีกว่านะครับว่าถ้าเราทำการใช้โรบอทเทรดกับเว็บไซต์ binary.com เนี่ยเราจะโดนทางเว็บไซต์แบนหรือไม่นะผมไปฟังกันเลยหลายท่านอาจจะกังวลนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับ binary.com เนี่ยมันใช้บอทเทรดแล้วมันจะไม่โดนแบนหรอนะผมคำตอบอย่างง่ายได้เลยนะผมก็คือว่ามันไม่โดนแบนแน่นอนนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมเขาครับตัวของระบบเองนะครับเขาได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองเลยนั่นเองครับไม่ใช่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมแยกอะไรนะผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาได้ทำการเปิดบอทเทรดขึ้นมานั่นเองเลยนะผมก็คือ binary bot นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ www.
bailey.bot นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวของระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาอนุญาตนะครับให้เราทำการสร้างระบบบอทเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองเลยนั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้ครับถ้าเราทำการใช้บอทเทรดจะไม่โดนแบนแน่นอนเพราะของย้ำอีกทีนะครับว่าตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะผมได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเรานะครับผมไปทำการสร้างซอฟต์แวร์แยกขึ้นมาอะไรนะครับตัวเว็บเองทำการเปิดบอทเทรดให้เราเองเลยสามารถเข้ามาเช็คดูได้ที่ www.binary.com นะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ Binary Bot นั่นเองนะครับก็จะสามารถดูได้แล้วนั่นเองผมว่าเว็บไซต์นี้สามารถเทรดได้ด้วยบอทเทรดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แยกนั่นเองนะผมก็หวังว่าทุกคนจะทราบแล้วนะครับว่าถ้าเราใช้บอทเนี่ยเราจะไม่โดนแบนแน่นอนนะผมกล้าการันตีได้เลยนั่นเองครับว่าถ้าเราใช้บอทเราจะไม่โดนแบนจากเว็บไซต์นี้แน่นอนนะครับโอเคเพื่อการไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าบอทสามารถทำเงินให้ผมได้$19ในเวลาเพียงแค่4 นาทีจริงหรือเปล่านะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ600 กว่าบาทในเวลาเพียงแค่4 นาทีนะผมเป็นจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับนะครับผมก่อนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะผมแล้วก็อยากแนะนำว่าให้ฟังให้จบนะผมเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตการหาเงินคุณไปตลอดกาลเลยก็เป็นไปได้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนั่นเองครับโอเคหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะผมก็คืออันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้กับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะผมก็คือคำตอบก็คือว่าผมนะครับตอนที่ผมทำการรันบอทนะครับฟังดีๆนะครับตอนที่ผมทำการรันบอทเนี่ยผมได้อัดคลิปวิดีโอไว้1คลิปนะผมก็คืออันที่เป็นเมาส์ที่อยู่นิ่งตรงนี้นะครับแต่ว่าเมาส์ที่ขยับอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเป็นเมาส์ที่ผมกำลังอัดคลิปวิดีโอณตอนนี้อยู่นั่นเองนะครับก็เป็นคลิปซ้อนคลิปนะผมนี่คือผลนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์ถึง2อันนั่นเองนะครับก็เพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่านะผมว่าบอทสามารถทำเงินให้ผมได้$19ในเวลาเพียงแค่4 นาทีจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยโอเคนะผมก็วันที่23 มกราคม ปี 2019นะครับผมเริ่มเทรดไปตอน5 โมง 5 นาทีนะครับ34 วินาทีบอททำการเปิดไม้แรกไปอยู่ที่$3นะผมได้กลับมาอยู่ที่-$3นะผมเพราะว่าไม้นี้เราเสียไปนั่นเองครับบอททำการเทรดแล้วเสียไปนะครับบอทก็มีการมาร์ติเกลขึ้นไปนะผมไม้ต่อไปนะครับก็เปิดมาอยู่ที่$10นั่นเองนะผมแล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่ $4.81นั่นเองนะครับทำให้ร้านนะผมสามารถได้ทุนคืนจากม้าที่เสียไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่$1.81ด้วยนั่นเองผมรู้ได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ม้าที่3เสียไปอีกแล้วนะครับก็-$3ไปเหมือนเดิมครับม้าที่4บอทก็ทำการมัดติเกลขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับม้านี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะผมว่าบอทจะวินไปหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าเมาส์ของผมนะผมอยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะผมเพราะว่าผมใช้บอทในการเทรดนั่นเองครับผมแค่ทำการกดปุ่มรันบอทปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะผมแล้วบอททำการเทรดให้หมดเลยนั่นเองครับบอททำการวิเคราะห์ตลาดทำการเข้าไม้ทำการออกไม้ทำการเปิดราคาไม้ให้หมดเลยทุกอย่างนั่นเองนะครับผมโดยที่ผมแทบจะไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอละกันนะผมจะเห็นได้นะครับว่ามันสามารถทำกำไรให้ผมได้เท่าไหร่นะผมก็สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับกับบาลานซ์ให้ดีๆนะผมว่าตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนจบคลิปมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ $19.75 นั่นเองนะผมแล้วผมก็เริ่มเทรดไปตอน5 โมง 5 นาทีนะไปจบอยู่ตอนที่5 โมง 9 นาทีนั่นเองนะผมตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าภายในเวลาเพียงแค่4 นาทีนะผมได้กำไรมาอยู่ที่$19เลยนั่นเองนะผมวิน8 ไม้เสีย7 ไม้นะครับก็วินเรทมันอาจจะไม่มากนะผมแต่ว่าบอทตัวนี้ก็เน้นทำกำไรไวและก็ปลอดภัยพอสมควรนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าบาลานซ์ผมเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมใช้บัญชีจริงในการเทรดนะผมดูได้จากตรงนี้นะครับ USD account ตรงนี้นะผมอันนี้คือบัญชีจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีทดลองเนี่ยมันจะเขียนว่า virtual account นะครับก็เนี่ยนะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้คือบัญชีทดลองนะผม virtual account นะครับ VRTC แล้วตามด้วยหมายเลขสมาชิกของเรานะผมจะมีเงินอยู่มากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีจริงๆนะครับมันจะเขียนว่า USD account แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็มีสีเขียวด้วยเพราะว่าผมยืนยันตัวตนแล้วนั่นเองนะครับ CR736138นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็คือ CR736138นะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอหนึ่งสักครั้งดีกว่านะผมว่าผมสามารถทำเงินไปได้$19ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีจริงหรือเปล่านะครับไปดูใหม่กันเลยThank you.
นะผมก็จบไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะผมว่าผมทำเงินไปได้ง่ายแค่ไหนนะภายในเวลาเพียงแค่4นาทีสามารถทำเงินไปได้19ดอลลาร์เลยได้เลยผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะครับและที่สำคัญเว็บไซต์นี้ถอนเงินได้จริงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมถอนเงินจากเว็บไซต์นี้ไปเท่าไหร่แล้วและมันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับไปดูกันเลยมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วเนี่ยผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟซขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ binance.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่130ดอลลาร์นั่นเองผมเมื่อวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนนะปี2018เวลา 5:24 น.นะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วนั่นเองผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน V-Card ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับก่อนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20ตางค์นะครับประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26พฤศจิกายนนะครับเวลา 5:24 นาทีนะครับได้รับเงินอยู่ที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดคลิปย้อมหลังนะผมวันที่5ธันวาคมนะครับ250ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผม1ดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ binance.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250ดอลลาร์นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะผมเวลา 7:00 น.นะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binance.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม250ดอลลาร์ has been successfully processedนะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง V-Card นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ250ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีครั้งนึงนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการถอนเงินอีก1ครั้งนะครับครั้งนี้นะผมอยู่ที่195เหรียญนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์2อันก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้ตอนผมกดถอนเงินนั่นเองนะผมเพื่อที่อะไรนะครับ
พื่อที่ผมจะได้มาใช้ทำการตัดต่อและให้ดูนะผมว่าเว็บไซต์นี้มันถอนเงินได้จริงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณนั่นเองนะครับก็ผมกดถอนเงินไปนะผม$195นะครับเป็นการรีฟันบัตรนะผมแล้วก็กดทำการ request payout ไปเลยนะผมตัวปุ่มเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเป็นการเสร็จแล้วนั่นเองนะครับรีฟันนะครับผม$195นะครับเมื่อวันที่4 ธันวาคม ปี 2018นั่นเองนะครับ$195ก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ6,400 บาทประมาณนี้นะครับก็กลับมานะครับผมวันนี้วันที่6นะครับอันนี้เป็นการตัดต่อแน่ๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถอนเงินเร็วจังนะผมกดถอนเงินไปตามคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวันที่4ธันวาคมนะครับก็2วันพอดีนะผมได้รับเงินนับอยู่ที่วันที่6ธันวาคม2018นะครับเวลา 4:27 นาทีนะครับจำนวนเงินอยู่ที่630ขออภัยครับ 6,392.77 บาทนั่นเองนะผมเป็นการคืนเงินจากเว็บไซต์ binance.com นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บไซต์ binance.com นะผมเมื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 6:32 นะครับก็เป็นการถอนเงินทั้งหมดกว่า3ครั้งเลยนั่นเองผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงิน3ครั้งรวมกว่า10,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับการรีวิวการถอนเงินจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com นะผมจำนวนเงินที่ผมถอนในคลิปนี้นะครับอยู่ที่ทั้งหมด $2,500 นั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับผมถอนเงินจากเว็บไซต์เว็บนี้นะครับอยู่ที่$2,500นะครับหรือเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ 79,000 บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือค่าเงินนะวันที่21มกราคมนั่นเองนะผมก็คือวันนี้นะครับ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 31.80 บาทนั่นเองนะผมค่าเงินนะวันที่21มกราคมนะครับซึ่งถามว่าทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะผมก็คลิปนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาเติมความมั่นใจให้กับผู้ชมหลายๆท่านนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ binance.com นะผมสามารถถอนเงินได้จริงนะครับแล้วผมก็ทำการถอนเงินไป $2,500แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูหมดเลยนั่นเองนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าผมถอนเงินมา $2,500จริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะผมวันนี้ผมมาใช้เปิดให้ดูนะครับว่าผมทำการกดถอนเงินไป $2,500จริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะผมเราอยู่ที่เว็บไซต์ binary.com นะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับ binary.com นะผมแล้วคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมมีเมาส์2อันนะผมก็ผมได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ย้อนหลังนั่นเองนะครับก็ไปดูกันต่อเลยนะครับกดเข้าไปที่ withdraw นะผมแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานั่นเองนะผมแล้วก็เข้าไปเช็คที่อีเมลของเราได้เลยนะครับอีเมลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมเมื่อเรากดถอนเงินไปเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลประมาณนี้มาให้เรานะครับเราก็ต้องทำการกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะผมที่เขาให้มานะครับแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมในหน้านี้นะครับก็ให้เรานะผมทำการใส่เงินที่เราจะถอนไปเลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมใส่เงินไปทั้งหมด $2,500นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า current balance นะผมอยู่ที่$2,682นั่นเองนะครับผมแล้วก็ available balance ตรงนี้คือเงินที่เราถอนได้นั่นเองนะครับก็อยู่ที่$2,600นะครับแต่ว่าผมจะถอนที่$500ขออภัยครับ$2,500นั่นเองนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะถอนเงินผ่านสกิลนั่นเองนะครับผมก็เป็นช่องทางการถอนเงินของเว็บไซต์นี้อีกหนึ่งช่องทางครับจะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะผมก็นี่นะครับสกิลนะผมอามาล $2,500นะครับส่งไปที่อันนี้ก็เป็นอีเมลสกิลของผมนะผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ request payout ไปได้เลยนะผมเขียวๆตรงนี้นะผมกดไปเลยนะครับโอเคเมื่อมันขึ้นแบบนี้นะผมอันนี้หมายความว่าเรานะครับได้ทำการกดถอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมถอนเงินไปเมื่อวันที่15 มกราคม ปี 2019นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะผมก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าผมป่วยไปนั่นเองนะครับก็เลยเพิ่งมาทำคลิปย้อนหลังให้นั่นเองนะครับก็ถอนเงินไปทั้งหมดอยู่ที่$2,500นะครับวันที่15มกราคมนะครับถอนเงินเข้าสกิลนั่นเองนะผมรอเงินเข้าได้เลยนะผมประมาณ 1-2 วันนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปข้ามไปเลยนะผมเพราะว่าผมได้ถอนเงินมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมได้รับเงินจริงไหมนะผมขออนุญาตข้ามคลิปวิดีโอไปเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เว็บไซต์สกิลนะเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินสักครู่หนึ่งแล้วกันนะผมกดล็อกอินตรงนี้นะโอเคนะผมก็ตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาในสกิลของผมแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะผม available balance นะครับมันอยู่ที่ $2,174 นั่นเองครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเข้าไปที่ transaction ตรงนี้นะครับโอเคนะผมกดถอนเงินไปเมื่อวันที่15มกราคมนะพอวันที่16มกราคมวันถัดมานะครับผมก็ได้รับการจ่ายเงินจากทางเว็บไซต์ binary.com เลยนั่นเองครับเห็นได้จากตรงนี้นะครับ transaction นะผม ID อันนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับก็ status accept นั่นเองนะผมอยู่ที่$2,000นะครับ transfer formBinary.com นั่นเองนะผมก็ส่งเงินมาจากเว็บไซต์ Binary.com นั่นเองนะครับหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่ $2,000อีก $500ที่ถอนมาไปไหนนะผมก็คือก
ก่อนหน้านี้ที่ผมฝากเงินผ่านบัตร V-Card ไปนะผมยังไม่ได้ถอนทุนคืนนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์พวกนี้นะครับเว็บไซต์พวกเทรดนะผมถ้าเราจะทำการถอนเงินจากพวกสกิลอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยผมเราต้องทำการถอนเงินผ่านบัตรที่เราฝากขึ้นมาให้หมดก่อนนั่นเองนะครับก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาเลยทำการส่งเงิน$500ที่ผมยังคงคาไว้อยู่เนี่ยกลับเข้าไปที่บัตร V-Card ของ TrueMoney Wallet ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอีก $2,000เขาก็ส่งมาให้ทางสกิลนั่นเองนะครับโอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมเพิ่งถอนเงินไป $2,500นะครับแล้วเว็บไซต์นี้นะผมเว็บไซต์ binance.com นะผมเป็นเว็บไซต์ที่ถอนเงินได้จริงนะครับเว็บไซต์นี้นะผมเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25 ปีแล้วนั่นเองครับการถอนเงินกว่า $2,500นะผมได้รับการจ่ายเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับการถอนเงินครั้งนี้ถือว่าเป็นการถอนเงินที่เยอะที่สุดที่ผมเคยถอนมาเลยนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่ฟังมาจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้นะผมจะสร้างความเชื่อใจให้หลายคนนะผมว่าเว็บไซต์นี้เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อถือได้นั่นเองนะผมรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมที่ทำการซื้อบอทเทรดไปใช้งานและก็สามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมาไม่ได้มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิวจริงจากผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับและเป็นการรีวิวการใช้งานจากผู้ที่ใช้บัญชีจริงในการรันบอทแล้วก็ใช้บัญชีทดลองในการรันบอทนั่นเองนะผมและที่สำคัญกว่านั้นนะผมเป็นการรีวิวบอททั้ง3ตัวเลยนั่นเองนะผมว่าจะเป็นราคา7,750 บาทนะครับ1,650 บาทแล้วก็ตัว650 บาทนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวบอททั้ง3ตัวจากผู้ใช้จริงเลยนั่นเองนะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้นะผมเอาทั้ง2อย่างนี้นะครับมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะผมเพื่อจะได้เห็นไปเลยนะครับว่าบอทตัวไหนนะผมมันทำงานแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของราคาในการซื้อบอทนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอนท้ายคลิปนั่นเองผมก็ดูการรีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทำกำไรได้จริงนั่นเองเปิดมาที่คนแรกเลยดีกว่านะผมคนนี้นะครับเขาได้ทำการเลือกซื้อบอทตัวราคา7,750 บาทไปนั่นเองนะครับซึ่งบอทตัวที่เขาทำการเลือกซื้อไปนะผมก็สามารถทำกำไรให้เขาได้กลับคืนมา500 เหรียญภายใน3 วันเท่านั้นเองผมตามที่เขียนเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะผม500 เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3 วันครับลงทุนค่าซื้อบอทไปไม่เกิน$250หรือประมาณ7,750 บาทครับได้กลับคืนมา500 เหรียญภายในเวลาเพียงแค่3 วันก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทนะผมก็ได้ค่าบอทคืนแถมได้กำไรมาประมาณ 9,000 บาทด้วยนั่นเองนะครับก็แจ่มจริงๆเกินคุ้มแล้วก็วิดีโอในการสอนการเทรนนิ่งเข้าใจง่ายมากนะผมนี่ก็เป็นการรีวิวจากผู้ใช้ที่ทำการซื้อบอทราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับนะครับผมท่านต่อมานะครับอันนี้เขาส่งรูปมาให้ดูนะผมว่าจาก90 US นะผมก็คือดอลลาร์นะครับตอนนี้ทำตามที่คุณปอบอกก็คือทำตามที่คลิปวิดีโอที่ผมสอนไว้นะผมได้กำไรมาตอนนี้อยู่ที่$186แล้วนั่นเองนะครับผมก็ถามกลับไปว่า $180เนี่ยซื้อบอทไปใช้กี่วันแล้วนะผมพอดีว่าลูกค้าผมเยอะนะผมจำได้ไม่หมดนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าเพิ่งซื้อบอทจากคุณปอไปเมื่อวานนี้เองนะผมแล้วก็เราเล่นบัญชีทดลองไป1 ชั่วโมงนะผมแล้วก็เล่นบัญชีจริงเลยนะครับได้กำไรตอนนี้ก็อยู่ที่$100นั่นเองนะผมเพราะว่าเขาใส่ไปอยู่ที่$90นะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่$90เลยนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็ท่านเดิมนะผมแต่ว่าเป็นอีก3วันให้หลังนะครับเขาก็ทักมาเหมือนเดิมนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่นะผมก็เลยถามกลับไปว่าได้กำไรกลับมา$400แล้วหรอนะผมเขาก็ตอบมาว่าครับใช่ครับผมก็บอกไว้สุดยอดไปเลยนะผมแล้วถามว่าทุนเริ่มต้นเท่าไหร่นะผมเขาก็บอกว่าอยู่ที่$150นะครับเห็นไหมครับว่าจาก$150นะผมเขาสามารถปั้นไปได้อยู่ที่$400เลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมเขาก็ได้ค่าบอทเทรดคืนแล้วนั่นเองนะผมเขาซื้อบอทตัว7,750 บาทไปนั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่3วันนะผมย้ำเลยครับว่า3วันเขาก็ได้ค่าบอทคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมก็คือได้ทุนจากค่าบอทคืนไปนั่นเองนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่$400เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีก1ท่านนะผมเป็นบอทที่ใช้ได้ไม่ยากนะครับมีคลิปวิดีโอสอนชัดเจนเข้าใจง่ายนะผมอันนี้คือรีวิวจากลูกค้าที่ซื้อบอทตัว7,750ไปนะครับก็คือเขาลงทุนไปที่$100นะครับแต่ได้กำไรกลับมาอยู่ที่$200นั่นเองนะครับถือว่าบอทตัวนี้ใช้ได้ดีนะผมอันนี้คือเขารีวิวมาให้นะครับแล้วผมก็ถามไปว่าวันนี้ได้กำไรมาเท่าไหร่นะผมจากบอทตัว7,750นะครับก็ตอบมาว่า$200นะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,600 บาทนะครับผมก็พิมพ์กลับไปว่าวันเดียวเกือบได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมก็คือเขาซื้อบอทตัว7,750ไปนะครับแต่ว่าภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเนี่ยสามารถทำกลับมาได้อยู่ที่ประมาณ 6,600 บาทเลยนั่นเองนะครับก็เกือบคืนทุนค่าบอทภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะคนนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแล้วเขาก็สามารถทำกำไรไปได้ทั้งหมดนะผมกำไรวันนี้นะครับตรงนี้นะครับ32ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็บอกเขาไปว่าทำแบบนี้อีก10วันก็ได้300ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคนเดิมนะผมที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแต่ว่าเป็นคนละวัดนะครับ10นาทีเขาสามารถทำเงินไปได้ที่15ดอลลาร์นี่ผมย้ำนะครับว่า10นาทีจากบอทตัวราคา 7,750 บาทสามารถทำเงินไปได้15ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมง่ายจังค่ะแป๊บเดียวได้ค่าขนมลูกแล้วนะผมไว้ส่งกันบ้านอีกนะฮะบายก็อันนี้คือเขาสามารถทำกำไรไปได้จริงๆนั่นเองนะครับเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดนะผมไม่ใช่เงินปลอมนะครับเงินจริงๆนะครับใช้บัญชีจริงๆเทรดเลยผมลืมบอกไปนะผมว่าท่านนี้ก็ใช้บัญชีจริงในการเทรดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นชุดทดลองนะผมได้กำไรมาจริงแล้วก็ได้กำไรค่าบอทคืนจริงๆด้วยนั่นเองนะครับภายใน3วันนะครับอันนี้เป็นตัวของคนที่ซื้อบอทตัว 1,650 ไปนะผมก็คือใช้แล้วนะครับดีมากนะผมวันนี้เขารีวิวมาให้นะครับของตัว 1,650 บาทนะครับย้ำนะครับว่าเป็นของคนที่ซื้อบอทตัว 1,650 บาทนะครับไม่ใช่ 7,750 นะผมก็ผมถามมาว่าได้มาเท่าไหร่นะผมคำตอบก็คือตรงนี้นะครับ 35.9 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อีกถึงท่านนะครับผมแต่ว่าเป็นบัญชีทดลองนะครับที่ทำการซื้อบอทตัว 1,650 บาทไปนะครับได้กลับมาอยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการรีวิวของคนที่ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์หรือ650บาทไปนั่นเองนะผมก็คนนี้นะครับมาดูกันที่คนแรกเลยนะผมสวัสดีครับมีความประทับใจมากนะผมหลังจากที่ซื้อบอทแล้วนะครับลองรันดูบอททำกำไรได้ดีมากตั้งเป้าหมายไว้10ดอลลาร์แต่วันแรกทำเป้าหมายเกินไปที่15ดอลลาร์นั่นเองผมสามารถเทโปรฟิตให้ผมได้ที่15ดอลลาร์ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองผมก็คนนี้นะครับซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปแต่สามารถทำเงินได้15ดอลลาร์เพียงแค่10นาทีแรกที่เขาทำการซื้อบอทแล้วรันบอทไปนั่นเองนะครับก็เหลืออีก5ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือคนที่เขาทำการซื้อบอทตัว20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วผมก็แสดงความยินดีเขาด้วยแล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับเป็นตัว 7,750 บาทจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมแต่ว่าเป็นการใช้บัญชีทดลองเล่นนะครับก็ได้ทำการซื้อบอทตัวราคา20ดอลลาร์ไปนั่นเองนะผมแล้วก็ได้จริงกลับมาที่10ดอลลาร์นั่นเองแต่ว่านี้เป็นบัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทมานะผมแล้วผมก็เลยแนะนำให้เขานะครับเล่นบัญชีเดโมไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอทแล้วก็ทำความคุ้นชินกับบอทนั่นเองนะผมก่อนที่จะเทรดกันจริงนะก็ได้ไป10ดอลลาร์ในบัญชีทดลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมคนนี้นะครับทำการซื้อบอทตัว650บาทไปเหมือนกันในผมก็ทำแป๊บเดียวนะครับได้11เหรียญดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับผมก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพิ่งซื้อบอทไปแล้วก็ทำการรันบอทเลยในวิชีทดลองนะครับผมก็ได้เงินมา11เหรียญเลยนั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่ารูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพจากการรีวิวจริงๆนะผมที่ทางผู้ซื้อนะผมก็พิมพ์มาให้ผมนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะผมไม่ได้มีการเฟคขึ้นมาใดทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปภาพจริงๆการรีวิวจริงเลยนั่นเองนะครับคนนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทราคา20ดอลลาร์ไปนะครับแล้วก็สามารถทำเงินกลับมาได้ที่5ดอลลาร์นั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะผมบอทตัว20ดอลลาร์นะครับบัญชีทดลองนะผมสามารถทำเงินไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัว650นะครับผม 7,750 บาทนะครับแล้วก็ลองเล่นดูมั่วๆนะผมได้มาที่ 9.74 ดอลลาร์นั่นเองผมเติมเงินไปที่20เหรียญนะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาที่ 9.74 ดอลลาร์เพียงเวลาเพียงแค่10นาทีด้วยบอทเทรดที่ทำการซื้อไปนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าแค่10นาทีเขาก็สามารถทำเงินไปที่322บาทแล้วนั่นเองนะผมไม่ธรรมดาเลยนะครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะผมอันนี้เป็นการรีวิวที่พิมพ์มาค่อนข้างยาวนะครับก็สามารถไปอ่านเอาเองได้เลยนะผมคนนี้นะครับใช้บัญชีทดลองในการเล่นนั่นเองผมเดี๋ยวผมจะทำการขยับให้ดูนั่นเองผมก็ลองคอร์สวิดีโออ่านดูเองนะครับมาจบกันที่คนสุดท้ายเลยดีกว่านะผมคนสุดท้ายของการรีวิวครั้งนี้นะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะผมซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกลับมาที่70ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมแต่เป็นการใช้บัญชีทดลองในการทดลองเล่นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทไปนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ทดลองโดยการใช้บัญชีทดลองไปก่อนนั่นเองนะผมคนนี้ก็สามารถทำกำไรไปได้เหมือนกันนะครับตัวบอทราคา 7,750 บาทนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรไปเขาที่71ดอลลาร์แล้วก็บอททำการบินไปทั้งหมดที่21ไม้เสียไปแค่ไม้เดียวนั่นเองนะครับก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่ารูปที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปจริงๆนะผมจากการรีวิวจริงไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับจุดประสงค์ที่ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อให้หลายๆคนเกิดความมั่นใจนะครับว่าบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้จริงนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงนะครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอส่วนอื่นกันต่อได้เลยครับ
นะครับผมบอทตัวนี้นะครับไม่ฟรีนะผมบอทตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่$675นะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนั่นเองนะครับแต่ว่านะผมแต่ว่านะฟังดีๆนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะผมปีนี้นะครับบอทราคาลดเหลือ$230เท่านั้นเองนะครับผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่7,750บาทนะครับนั่นหมายความว่าลดลงมามากถึง 65% เลยนะผมโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปี2019นะครับจากปกตินะผม $675นะครับจากปกติ$675นะผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเราลดเหลืออยู่แค่$230เท่านั้นเองนะครับผมเป็นเงินไทยก็อยู่ที่7,750บาทครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะผมโปรโมชั่นพิเศษที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับจากปกติ 20,000 กว่าบาทนะผมตอนนี้ลดเหลือ 7,750 บาทครับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนี้นะผมไม่นานครับเป็นโปรโมชั่นที่ไม่นานนะผมนับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31มกราคมปี2019นี้นะครับผมเท่านั้นนะครับย้ำว่าตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมปี2019เท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือคำแนะนำบอกสอนการเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ศูนย์นั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนเริ่มต้นใหม่คนเริ่มต้นเทรดใหม่คนที่ไม่เคยทำเทรดมาเลยก็สามารถเริ่มต้นทำได้นั่นเองครับสิ่งที่คุณรับต่อไปก็คือเข้ากลุ่มลับเพื่อคอยบอกว่าเวลาไหนควรเทรดเวลาไหนไม่ควรเทรดนั่นเองนะผมก็เหมือนเป็นกลุ่มแจกซิกนอลนั่นเองนะผมหรือจะเรียกว่ากลุ่มแจกซิกก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมทำการแจกซิกให้นั่นเองผมเมื่อวันที่4ธันวาคมนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับ90 เหรียญนะผมแล้วก็35 เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวจากคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับก็ total profit ได้ไปอยู่ที่$109นั่นเองนะครับภายในเวลาเพียงแค่2นาทีนะผมก็ตามที่เขาพิมพ์มาตรงนี้เลยนะอันนี้ก็อีก1วันนะครับที่ได้กำไรไปนะครับ56 เหรียญภายในเวลาเพียงแค่22 วินาทีนะครับขออภัยครับ28 วินาทีนะครับต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทให้ไว้สอบถามข้อมูลเวลาคุณมีคำถามสงสัยอะไรนั่นเองนะผมอย่างเช่นพอร์ต 1,000 เหรียญควรจะตั้งทุนเท่าไหร่ควรจะตั้ง stop loss เท่าไหร่อะไรยังไงนะผมก็กลุ่มนี้นะครับจะมีไว้เพื่อตอบคำถามเหล่านั้นนั่นเองนะผมก็สามารถคุยกันในกลุ่มเหล่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตใหม่ผมก็จะลงในกลุ่มแชทนั้นให้นั่นเองนะครับและสิ่งที่คุณจะได้ในการซื้อครั้งนี้นะผมก็แน่นอนครับตัวโปรแกรมเทรดนะผมที่สามารถทำกำไรได้ 10% ต่อวันจากพอร์ตของเรานั่นเองนะครับสามารถทำได้มากกว่า 10% แต่ก็มีความเสี่ยงขึ้นมานั่นเอง 10% ต่อวันนี่การันตีได้นะผมแต่มันจะไม่การันตีได้เลยถ้าคุณมีความโลภคุณมี4ข้ออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะผมก็คือความโลภรีบไม่ศึกษาให้ดีแล้วก็ไม่ทำตามคำแนะนำของผมนะครับถ้าคุณไม่มี4ข้อนั้น 10% ต่อวันจากพอร์ตของคุณก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับย้ำนะครับว่าอย่างแน่นอนเลยถ้าสนใจโรบอทเทรดตัวนี้นะผมย้ำนะครับว่าโรบอทเทรดตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่7,750บาทนะผมถ้าคุณสนใจจริงๆนะครับย้ำว่าเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะผมคุณสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมกดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมที่เขียนว่าติดต่อ Facebook ส่วนตัวกดที่นี้นะผมกดเข้าไปได้เลยนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมเฟซนี้ท่านนี้นะเฟซนี้ท่านนะผม JPG ปอนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมอ่านตรงนี้ให้ดีนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเฟซปอนั่นนะผมเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนหลอกนั่นเองนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมแล้วก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนะผมทักมาได้เลยนะผมทักแชทมาได้เลยนะครับว่าสนใจตัวโรบอทราคา 7,750 บาทนะครับและผมจะทำการรีบตอบกลับแชทของคุณให้เร็วที่สุดทันทีที่ผมว่างนั่นเองนะผมก็ทักมาได้เลยนะครับว่าสนใจตัวบอทราคา 7,750 บาทนะผมแล้วผมจะตอบให้เร็วที่สุดเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่าปกตินะครับปกติราคาโรบอทตัวนี้อยู่ที่$675เลยนี่นะผม$675เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ปี2019นี้นะผมทำให้ราคาโรบอทนะผมลดลงมาเหลืออยู่ที่$230เท่านั้นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ7,750บาทนะผมลดมาให้ทั้งหมด 65% เลยนั่นเองนะครับจากปกติ$675หรือ20,000กว่าบาทนั่นเองนะผมตอนนี้นะครับเหลืออยู่ที่$230เท่านั้นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ7,750บาทนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ถูกอัพไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะผมย้ำนะครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมนี้เท่านั้นนะครับสนใจก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วก็ทักผมมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับผมย้ำนะครับว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นผมเพื่อหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมกดเข้ามาแล้วก็ทักแชทส่วนตัวผมมานะผมว่าสนใจตัวโรบอทราคา
1,750 บาทนะครับอาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมครับตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางถ้าผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you